จเรชีมีมูลลูกน้องรองโจกค,คดีมินนี่ค่มขู่อายการสัปดาห์นี้ชี้ผิดวินัยหรือไม่จเรตำรวจเข้าสอบปากคำสองอายการถูกตำรวจคดีเวทพนันมินี่คุกคามแล้วคาดชัดเจนสัปดาห์นี้ว่าผิดวินัยหรืออาญาหรือไม่วันที่27กุมภาพันธ์2567เวลา16.20นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่สำนังกงานอายการสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะที่เพลสเซนเตอร์ชั้นสองสำนักงานอายการสูงสุดอาคารราชบุรีดิเรกิ์ถนนแจ้งวัฒนะในประยุทธ์เพชรคุณโฆศกสำนังกงานอายการสูงสุดในวัชรินทร์พานุรัตนนนะในนรงเสียรสัน์รองโฆศกสำนังกงานอายการสูงสุดพร้อมด้วยพลรตรีเทริวัตรด,ดีพอ รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันถแถลงข่าวกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีสำนักง,งานอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการสำนักง,งานการสอบสวนและนายชริยนประภาสวัสดิ์อายการพิเศษฝ่ายการสอบสวนหนึ่งซึ่งถูกคุกค,คามเนื่องจากการเข้าไปให้คำแนะนำสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันมินนี่ พลตรีเสระวาดกล่าวว่าในเรื่องนี้หลังจากพลตรีเอกต่อศักดิ์สุงวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับการประสานจากอายการสูงสุดแล้วก็บนไดนิ่งนอนใจได้สั่งการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและตำรวจพื้นที่จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการอารักขารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับทางอายการทั้งสองท่านและบุคคลในครอบครัวด้วยขณะเดียวกัน ผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลรเอกธนาชูวงรองผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติทำการประสานงานกับพนักงานอายการทั้งหมดในส่วนของตำรวจทั้ง8ดนายที่ถูกกล่าวหาในคดีเว็บพนันมินนี่นั้นเมื่อวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งให้โครงการปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยให้รายงานตัวทุกวัน ส่วนกรณีที่อายาการทําหนังสือถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติตรวจสอบความผิดจากการกระทําดังกล่าวนั้นผู้บรรยาการตารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลวจเอกไกรบุญสวดทรงจะรตํารวจแห่งชาติพิจารณาดําเนินการในเบื้องต้น พลนรเดชไกรบุญได้เข้ามาสอบปากคำอายการทั้งสองท่านด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนว่ามีโมลโดยทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความผิดทางวินัยหรืออาญาหรือไม่ภายในสัปดาห์นี้จะมีคำตอบด้านนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดกล่าวย้ำว่าก่อนหน้านี้อายการสูงสุดมีข้อสั่งการให้อายการทั้งสองท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาทางการดีพระราชบัญญัติอุ้มหายทั่วคราวไว้ก่อน จนกว่าเหตุหรือเรื่องที่ถูกคุกคามนั้นจะยุติลงเพราะฉะนั้นถ้าหากมีความคืบหน้าว่าปัจจุบันไม่มีอะไรที่ต้องไปกังวลใจเรื่องภัยคุกคามแล้วอายการสูงสุดก็จะมีคำสั่งให้อายการทั้งสองท่านเข้าไปทำหน้าที่ต่อไป